สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์นะครับผมสมเลิศจางกุลนิชยาครับครับผมชัชชริคุณสิทธิ์ครับก็มาคุยกันเรื่องฟุตบอลยามเช้านะครับครับฟุตบอลจะเจอกันตั้งแต่แปดโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับวันนี้เรื่องราวของฟุตบอลไทยก็ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยความน่าสนใจวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับใช่ครับแต่ว่ากระแสของทีมชาติก็ยังไม่เบาบางลงนะครับในยามที่ไทยเราเอาชนะ UAE นะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกไปเมื่อกลางสัปดาห์ก็ยังคงมีความหลงอยู่เยอะแยะมากมายเลยมีหลายเรื่องให้ต้องพูดถึงขณะเดียวกันฟุตบอลไฮลีกครับก็กำลังจะเข้าสู่ไฮไลท์สำคัญใน2เกมสุดท้ายนะฮะใช่ครับเป็น2เกมสุดท้ายที่อันดับ1อันดับ2มาเจอกันอย่างบุรีรัมย์การท่าเรือแล้วก็มีอันดับ3อย่างเชียงรายที่ถือไพ่อย่าง head to head ที่ดีกว่าอันดับ1และอันดับ2เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง3ทีมเนี่ยยังได้ลุ้นกันหมดเลยนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยทุกคู่นะครับจะเตะวันเดียวกันเวลาเดียวกันพร้อมกันเพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันมาดูโปรแกรมการแข่งขันมาดูเงื่อนไขในการจะเป็นแชมป์ของแต่ละทีมนะครับแต่วันนี้ช่วงเช้าเนี่ยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่วงหลังคนดูตอนเช้าเยอะขึ้นกำลังขับรถไปทำงานบ้างกำลังอยู่ที่ออฟฟิศบ้างนะครับเราก็เลยนัดกับทศวรรณ ศรีปานเอาไว้นะครับโค้ชทศวรรณ ศรีปานเนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งในสตาร์โค้ชของทีมชาติไทยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของทีมชาติไทยค่อนข้างมากนะครับในยุคของมิชิโนะนะครับซึ่งมิชิโนะก็ตัดสินใจตั้งแต่แรกนะครับว่าเขาจะมาคนเดียวนะครับแต่เขาจะเลือกโค้ชไทยเข้าไปเป็นสตาฟด้วยนะครับเพื่อให้โค้ชไทยได้เรียนรู้ในการทำงานนะครับแล้วก็อาจจะเอาในอนาคตสามารถเอาไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์กับวงการฟุตบอลไทยด้วยนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยมิชิโนะเลือกเอาโค้ชไทย2คนนั่นก็คืออนุรักษ์ศรีเกิดนะครับแล้วก็ทศวรรณ ศรีปานซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็เป็นโค้ชที่โปรไฟล์ดีมากๆนะครับภาพลักษณ์ดีเป็นโค้ชรุ่นใหม่ของวงการฟุตบอลไทยเข้าไปร่วมในทีมสตาฟด้วยนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกับทศวรรณ ศรีปานแต่ว่าจะไม่ได้ลวงลึกในรายละเอียดแผนการฝึกซ้อมอะไรต่างๆนะอย่างที่แฟนฟุตบอลกังวลกันนะฮะบางท่านกังวลว่าจะไปทำให้ความลับของนิชิโนะแตกหรือเปล่าอะไรต่างๆนะเราจะพูดกันโดยภาพรวมว่าได้อะไรจากการทำงานกับโค้ชญี่ปุ่นบ้างใช่ครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะจุดใหญ่ๆตรงไหนที่กระตุ้นให้นักฟุตบอลไทยทำผลงานได้ดีขนาดนี้นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวเราจะติดต่อโค้ชแบนทศวรรณ ศรีปานนะครับนอกจากนั้นนี่อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลลีกสูงสุดบางท่านบอกว่าเงียบเสียงดีไหมฮะเสียงโอเคไหมลองถามหน่อยเสียงโอเคไหมบางท่านบอกว่าเสียงกล้องๆหรือเปล่ากล้องไหมนะฮะลองเช็คเสียงดูให้นิดนึงครับผมจะเปิดเสียงก็ยังไงอยู่ก็โอเคนี่โอเคอของผมวันนี้เดี๋ยวรอเสียงของโค้ชแบนทศวรรณ ศรีปานเลยต้องขยับเอาไว้ถือไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปโทรระดับไปคุยกับโค้ชแบนนะฮะซึ่งเมื่อกี้นัดกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากที่สวัสดีครับพี่แบนสวัสดีครับพี่แบนครับครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับผลงานของทีมชาติไทยนะฮะเป็นยังไงบ้างการเข้ามาทำทีมชาติไทยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตการเป็นโค้ชเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวครับพอดีเลี้ยงลูกอยู่ไม่เป็นไรคุยกันสบายสบายเลี้ยงลูกด้วยคุยไปด้วยเลี้ยงลูกด้วยป้อนอาหารอยู่แต่ไม่เป็นไรออกมาแล้วให้สัมภาษณ์ลูกด้วยก็ได้นะยังคุยไม่ได้ยังคุยไม่ได้ครับกี่เดือนแล้วเนี่ยครับเอาใหม่ว่าไงนะลูกกี่เดือนละอ๋อเก้าเดือนกำลังซนเลยนะครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างการเข้าไปทำทีมชาติไทยนี่เป็นชุดแรกเลยใช่ไหมครับที่มีโอกาสได้ทำเป็นสตาร์โค้ชทีมชาติไทยเคยตอนที่ BC เทโลที่ช่วงจะเลิกแล้วก็อ๋อใช่ปีเตอร์ลีดเข้ามาทำอะไรเงี้ยก็ได้อยู่ในช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยสั้นๆใช่มันเดือนเดียวครับครับผมครับจุดเด่นครับพี่แบนว่านิชิโนะเรียกอะไรจากนักเตะไทยทำให้การเปลี่ยนแปลงในสนามของนักเตะไทยเนี่ยดูแล้วเห็นชัดเจนมากครับพี่แบนก็อาจจะเป็นเรื่องของการมันไม่ใช่แค่ขอจากตรงนั้นอะไรเงี้ยมันเขาเรียกอะไรเป็นองค์รวมตั้งแต่เริ่มทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็ว่ามันเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเขาเรียกอะไรนะ
ตั้งแต่หลายๆคนพอเห็นโค้ชใหม่เป็นโค้ชญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีโปรไฟล์ค่อนข้างสูงในการทำทีมญี่ปุ่นไปบนโลกอะพอเข้ามาทำทีมชาติไทยปุ๊บผมว่ามันก็เป็นแรงกระตุ้นของตั้งแต่ทุกคนที่อยู่ในลีกอะมันเหมือนแบบมันมีโอกาสเท่าใช่ไหมใช่ใช่แล้วมันมีโอกาสเท่าๆกันแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเริ่มต้นการทำงานของโค้ชซินโนเขาก็พยายามที่จะเดินทางไปดูหานักเตะที่มีอะไรอ่ะมีความสามารถแล้วก็เป็นนักเตะหน้าใหม่ๆที่จะผลักดันขึ้นมาแล้วก็ผมว่าพอนักเตะทุกคนเห็นตรงเนี้ยเขาก็พยายามที่จะแสดงศักยภาพตั้งแต่ที่สโมสรแล้วเพื่อโอกาสที่เขามีเท่าๆกันแล้วตอนนี้ที่เขามีโอกาสมาติดทีมชาติอะไรเงี้ยผมมองตรงนั้นก็เป็นจุดแรกอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาพยายามมองหานักเตะหน้าใหม่ๆซึ่งมีแรงขับเคลื่อนมีพลังที่จะพิสูจน์ตัวเองในสนามอะไรเงี้ยมันก็เอามาตอบสนองในเรื่องของสไตล์การทีมแล้วก็แทคติกนั้นก็มันก็บวกจริงๆแล้วเป็นเรื่องของโดยรวมที่เรื่องของการทำงานของเขาอะไรเงี้ยที่นักเตะเห็นด้วยเลยคือผมพอจะสรุปได้ว่าอันดับแรกมันเกิดจากความศรัทธาของนักเตะที่มีต่อโค้ชก่อนอันนี้ถูกต้องไหมฮะใช่ครับแล้วถึงจะถ้าไม่ศรัทธานิชิโน่ก็คงจะทำงานลำบากใช่นะฮะอันนี้นี่คือความเชื่อมั่นก่อนใช่ไหมครับครับแล้วนิชิโน่มอบหมายให้โค้ชไทยอย่างพี่แบนอย่างจุนครับทำอะไรบ้างแบ่งหน้าที่ยังไงกันบ้างก็ตั้งแต่เริ่มเข้ามาเนี่ยก็เราก็จะไปดูนักเตะด้วยกันใช่ไหมครับแล้วก็จะมอบหมายให้ดูว่านักเตะคนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็บางครั้งที่เขาไม่ได้ไปรวมกันเนี้ยก็จะแบ่งงานให้ทุกคนเนี้ยได้ไปดูตามสนามต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ดูเรื่องฟอร์มการเล่นดูเรื่องวินัยในการเล่นแล้วก็สภาพร่างกายของแต่ละคนอะไรเงี้ยครับที่อยู่ในสายตาของเขาที่จะเรียกมาแล้วก็นักเตะหน้าใหม่ๆที่ใครโชว์ฟอร์มดีที่อยู่ในสายตาก็พยายามที่จะโฟกัสตรงนั้นแล้วก็สรุปแล้วก็รายงานไปที่เขานะฮะแต่พอเข้ามาในทำงานและในการเจ็บตัวแล้วก็จะมีการแบ่งงานนะครับเขาก็จะมอบหมายงานให้ว่าวันนี้เซสชันนี้ใครทำอะไรเงี้ยแล้วก็ให้คอนโทรลตรงนั้นอะไรเงี้ยเหมือนมีการแบ่งงานที่ชัดเจนในการทำงานนี้ก่อนนะครับพี่แบนสองคนที่พี่แบนเคยทำงานด้วยเนี่ยความแตกต่างโค้ชญี่ปุ่นกับปีเตอร์ลีดเนี่ยแตกต่างกันเยอะไหมครับก็ค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าอาจจะช่วงปีเตอร์ลีผมทำงานในช่วงสั้นๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ณตอนนั้นเนี่ยเรื่องขององค์ประกอบต่างๆปัจจัยต่างๆมันยังไม่พร้อมครับสมัยก่อนเนี่ยมันก็เรื่องของถ้าเอาอันดับแรกคือข้อที่เน็ตเราไม่มีณตอนนั้นอะไรเงี้ยครับครับเรื่องของความเป็นมืออาชีพในองค์รวมเลยครบองค์ประกอบเลยเนี่ยมันยังไม่มีพร้อมตอนนั้นผมก็ยังนำวอร์มอยู่เลยอะไรแบบนี้นั่นคือยกตัวอย่างหนึ่งแต่ว่าพอนะตอนนี้บอลอาชีพบอลทุกอย่างมันเปลี่ยนไปในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยเรื่องโภชนาการด้วยเรื่องanalyze ที่ข้อต่างๆเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องหมดในเรื่องของปัจจัยฟุตบอลอะไรเงี้ยตอนนี้มันก็ค่อนข้างมีพร้อมมากกว่าแต่ก่อนเยอะอะไรครับครับปัจจัยาในการทำทีมของนิชิโนที่พี่บานพอจะสังเกตได้หรือว่ามีการพูดคุยกันเนี่ยคืออะไรครับเขาก็เป็นเรื่องของสไตล์การเล่นคล้ายๆกับญี่ปุ่นเนี่ยแหละครับก็เรื่องของวินัยในการเล่นแล้วก็ระบบวิธีการเล่นนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มาเอา 100% จากนักเตะไทยเพราะว่าเขาพยายามศึกษาแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของคาแรคเตอร์และนิสัยของนักเตะไทยแล้วก็พยายามจับจุดเด่นของนักเตะไทยที่เขามองเห็นนะครับในแต่ละตำแหน่งให้ตรงแล้วก็ถึงใส่รายละเอียดใส่แท็กติกไปนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เห็นชัดๆก็คือเรื่องของวินัยในเกมรับตลอด90นาทีที่เขาพยายามที่จะให้นักเตะเล่นแบบมีวินัยครับแล้วก็เป็นเรื่องของเกมคอมแพคอะไรเงี้ยซึ่งมันได้ประโยชน์หลายอย่างนะตรงนั้นด้วยจากการเกมที่เป็นเกมรับแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าเราสามารถที่จะยืนตำแหน่งกันได้ดีอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็เน้นในเรื่องของการยืนตำแหน่งที่ควรจะเป็นในเรื่องของเกมรับฮะแล้วก็เกมลุกนะมันเกิดการทำงานตลอดเวลาที่เขามาทำอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วก็มาถึงแบบเนี้ยมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะที่เราเห็นนักเตะไทยก็เข้าใจแล้วก็เรียนรู้พยายามจะเรียนรู้แล้วพยายามที่จะทำความเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะตอบสนองสิ่งที่โค้ชนิชโน่ต้องการแต่ละนักเตะนะเพราะว่า
นะนัดแรกก็คงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ 100% แต่ว่าพอนัดต่อไปก็นักเตะก็จะเริ่มรู้แล้วว่าโค้ชต้องการอันนี้อันนี้อันนี้พอทำไม่ได้100จาก90แมตช์ต่อไปมันก็จะดีขึ้นผมว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แมตช์ที่3เนี่ย มันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยในเรื่องของการตอบสนองของนักเตะที่มีต่อโค้ชแล้วก็เรื่องของแท็กติกอะไรเงี้ยครับครับในมุมพี่แบนบอกว่าเวลาเนี่ยอาจจะค่อนข้างจะน้อยแต่ว่าทำไมนักเตะไทยสามารถปรับตัวเข้ากับแท็กติกเข้ากับปรัชญาการทำทีมของนิชิโนได้รวดเร็วครับของนักคือเล่นใหม่ๆหรือว่านักเตะที่มีความสามารถอยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาต้องการทำการเปลี่ยนและต้องการพิสูจน์ตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเข้ากับของเขาค่อนข้างเยอะนะครับครับมันก็เลยทำให้นักเตะต้องการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวมันก็เลยสามารถที่จะไปด้วยกันได้เร็วอะไรเงี้ยครับเพราะถ้าบางทีนักเตะโอเคเราก็ไม่ได้บอกว่านักเตะเก่าหรือนักเตะอะไรมันไม่ได้ตอบสนองแต่หมายถึงว่านักเตะใหม่ๆหน้าใหม่ๆต้องการพิสูจน์ตัวเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเปิดรับแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลามันก็เลยทำให้เขาอะไรอ่ะการทำงานมันเป็นไปได้ง่ายนะครับเป็นไปตามที่โค้ชต้องการอะไรเงี้ยครับบรรยากาศภายในทีมตอนนี้เนี่ยยอดเยี่ยมมากใช่ไหมฮะดีครับดีครับเพราะว่ารุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็เขาเรียกอะไรพยายามที่ประสานกันให้ลงตัวมากที่สุดเลยครับก็มีนักเตะหน้าใหม่ๆที่พยายามที่จะเรียนรู้อยากรู้ที่ด้วยอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเลยครับแล้วก็พี่เองก็พยายามที่จะประคองน้องๆแล้วก็แนะนำน้องๆไปด้วยงั้นก็การผสมประสานนักเตะหน้าใหม่กับหน้าเก่ามันก็เลยทำให้มันลงตัวมากขึ้นเลยครับแบบนี้ความหวังโอกาสในการที่เราจะผ่านรอบสองถึงตรงนี้เนี่ยพี่แบนมองว่าเรามีโอกาสแค่ไหนคือผมว่ามันก็มีโอกาสเยอะนะครับแต่เพียงแต่ว่าเรามองกันนับตอนนั้นมากกว่าในเรื่องของผลงานแข่งขันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ประมาทกับทุกทีมพยายามทำงานในนับตอนนั้นให้ละเอียดที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราทำงานทุกองค์ประกอบแล้วอะไรเงี้ยทั้งวิเคราะห์เกมทั้งการฝึกซ้อมทั้งการวางรูปแบบการเล่นแท็กติกและเด็กพัฒนาอะไรเงี้ยมันก็จะตอบสนองในสนามแต่นัดไปเองนะครับผมก็คิดว่ามันมีโอกาสมากในคราวนี้เดี๋ยวช่วงนี้พักอันยาวๆนะฮะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาซ้อมอีกทีหนึ่งหลังจากฟุตบอลไทยลีกจบใช่ไหมฮะนิชิโนฝากกันบ้านไหนให้นักฟุตบอลไหมฮะว่าต้องไปดูแลหลังกายอะไรยังไงอ๋อแน่นอนครับก็จริงๆอันดับแรกคือเขาบอกว่าให้ทำงานในสโมสรให้เต็มที่ครับแล้วก็พยายามที่จะฟื้นฟูแล้วก็ดูแลร่างกายของตัวเองอย่างระมัดระวังและอย่างดีที่สุดอะไรเงี้ยเพื่อกลับมาแล้วมันไม่ต้องที่จะต้องเรียกความฟิตกันใหม่หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็เน้นในเรื่องของการดูแลร่างกายแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายพอสมควรครับเรื่องนอกสนามเนี่ยมีทีโนย้ำมากไหมฮะกับนักฟุตบอลไทยก็เขาเป็นคนค่อนข้างคือมีวินัยนะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าออกกฎอะไรมากมายเยอะแยะจนแบบนักเตะรับไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เขาขอนักเตะมากที่สุดก็คือเรื่องการตรงต่อเวลาเรื่องของการใช้เวลาร่วมกันโดยที่ไม่เอามือถือขึ้นมาเล่นระหว่างที่ทานข้าวหรือเวลาเดินทางหรือว่าอยู่ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มด้วยกันอะไรเงี้ยเพื่อให้นักเตะได้มีความสื่อสารแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยอย่างดีนะครับแล้วก็เรื่องรวมๆก็คือการทำงานเป็นทีมแล้วก็อย่าออกไปข้างนอกเวลาเจ็บตัวอะไรเงี้ยก็เขาไม่ให้ออกไปเลยอะไรเงี้ยครับก็วินัยดีพอสมควรเพราะว่าแต่ก่อนก็บางทีก็จะมีแบบเฮ้ยขอลาไปนู่นขอลาไปนี่ระหว่างเจ็บตัวเข้าแคมป์อะไรเงี้ยหรือว่าจะออกไปซื้อของนู่นนี่อะไรมันเดี๋ยวนี้แกก็จะไม่ให้ออกไปครับครับจะให้อยู่ร่วมกันแล้วถ้าใครมีอะไรเรื่องที่ต้องการที่จะซื้อต้องการที่จะทำนู่นทำนี่ก็ฝากสตาฟไปจัดการให้อะไรเงี้ยยอดเยี่ยมเลยครับก็อยากให้มีสมาธิจากในช่วงระหว่างทัวร์นาเมนต์มากที่สุดเลยนะครับเขาเน้นตรงนั้นครับเอาล่ะขอบคุณครับพี่แบนคุยกันสบายๆอย่างนี้นะฮะได้ครับหน่อยแล้วเดี๋ยววันหลังจะโทรไปหยิบพี่แบนได้ยินดีครับครับไปเลี้ยงเอาเวลาพักจากทีมชาติไปเลี้ยงลูกก่อนนะฮะครับขอให้โชคดีนะครับครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นโค้ชแบนทุกตะวันสีปานนะครับประมาณนี้ก่อนนะฮะใช่ครับอาจจะไม่ได้คุยกันยาวภารกิจเลี้ยงลูกยังสำคัญอยู่เนี่ยใช่ใช่ลูกกำลัง9เดือนนะครับก็ปรัชญาหลักๆเนี่ยคือเราคุยกับตะวันเนี่ยอย่างที่
คือแฟนๆก็กังวลว่าจะไปล้วงความลับหรือเปล่าจะทำให้คนอื่นรู้สูตรบางคนคอมเมนต์บอกว่าก๋วยเตี๋ยวยังต้องมีสูตรเลยอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้คุยกันถึงเรื่องวิธีการเล่นสูตรอะไรเยอะแยะมากมายครับคุยเรื่องปรัชญาในการทำครีมที่มันเป็นเรื่องราวดีๆนะที่เราได้เห็นนิชิโน่ทำให้กับวงการฟุตบอลไทยผลงานก็ดีก็พี่แบงก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องของระเบียบวินัยนะฮะครับทั้งในแล้วก็นอกสนามความศรัทธานะฮะที่ตัวนักฟุตบอลมีต่อโค้ชมันทำให้โค้ชทำงานได้ง่ายขึ้นหลักๆเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็วิธีการเล่นซึ่งก็พยายามจะนำฟุตบอลสมัยใหม่อย่างสไตล์ของญี่ปุ่นการเล่นเพรสซิ่งนะครับมาใช้กับทีมชาติไทยเหล่านี้นะฮะนี่เป็นภาพรวมกว้างๆที่ทศวรรษศรีปานซึ่งก็ถือว่าเป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งในระดับชาติเป็นโค้ชระดับชาติคนหนึ่งจะได้เรียนรู้จากกุนซือที่กำลังก้าวไประดับโลกอย่างอากิระนิชิโนใช่ครับแล้วเชื่อว่านี่เป็นอีกหนึ่งโปรไฟล์ที่นิชิโนทำแล้วก็สร้างตัวเองด้วยส่วนหนึ่งครับจริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยนะฮะเคยเจอกันมานะตอนที่นิชิโนเป็นโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นนะฮะครับแล้วก็นำทีมโอลิมปิกญี่ปุ่นมาแข่งกับโอลิมปิกทีมชาติไทยนะฮะซึ่งเป็นชุดดีมทีมใครจำมาได้ปี2536 นะฮะครับตอนนั้นเนี่ยบิ๊กหอยสร้างทีมชาติไทยแบบโอ้เป็นดีมทีมจะเอาไปโอลิมปิกให้ได้แล้วก็มีทศวรรษศรีปานนี่แหละตอนนั้นชื่อตะวันนะฮะ เป็นกัปตันทีมในทีมก็มีซิโก้เคนิสักซินเสนาเมืองสมานดีสันเทียสุชินพันธุพัฒน์ก็คือตอนนั้นดีมทีมกำลังแรงมากแล้วนิชิโนเนี่ยก็อยู่ในสายเดียวกับญี่ปุ่นมาเล่นกันที่สุพรรณบุรีนะฮะปรากฏว่าทีมของนิชิโนเนี่ยที่มีนักเตะดังๆอย่างมาเอโซโนครับอ่าฮะผมบ๊อบอ่ะนะฮะยิงบีมทีมของไทยเราไป 5-0 ตอนนี้เนี่ยทั้งคู่มาทำงานร่วมกันจากนักฟุตบอลทีมไทยกับโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นนะฮะโอ้ตอนนั้นสมัยนั้นนี่บิ๊กหอยนี่หวังมากนะหวังว่าจะสามารถสู้กับญี่ปุ่นได้สุดท้ายโดนเละเลยนะครับก็นั่นเป็นเรื่องราวของทีมชาตินะครับคราวนี้เราไปดูเรื่องราวของไทยลีกกันหน่อยนะครับไทยลีกสุดสัปดาห์นี้นะครับครับจะเตะกันพร้อมกันทั้งหมด8คู่เลยนะครับโดยคู่สำคัญเนี่ยนะฮะก็คงจะเป็นเกมระหว่างบุรีรัมย์กับการท่าเรือนะฮะใช่ครับตอนนี้บุรีรัมย์ท่าเรือเชียงรายนะครับล้วนแล้วแต่เป็นทีมที่มีโอกาสมากในการที่จะคว้าแชมป์คราวนี้นะครับบุรีรัมย์เป็นทีมจ่าฝูงอยู่แน่นอนนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยเชียงรายแล้วก็การท่าเรือเงื่อนไขก่อนเอาเงื่อนไขก่อนถ้าบุรีรัมย์ชนะ2นัดรวดครับก็คือการชนะการท่าเรือแล้วก็อีกนัดหนึ่งชนะเชียงใหม่บุรีรัมย์เป็นแชมป์ทันทีไม่ต้องไปดูอะไรอย่างอื่นเลยถูกครับนะครับเงื่อนไขของเชียงรายบ้าง นะฮะเชียงรายต้องชนะรวดก่อน2นัดที่เหลือครับนะฮะแล้วลุ้นให้ท่าเรือชนะหรือเสมอครับการที่ท่าเรือชนะหรือเสมอนั่นหมายถึงว่าบุรีรัมย์แพ้หรือเสมอหรือสะดุดขอสะดุด1นัดเพราะว่าทั้งคู่ต้องเจอกันบุรีรัมย์กับท่าเรือนะครับเชียงรายจะเป็นแชมป์มีโอกาสเป็นแชมป์นะครับ3ท่าเรือบ้างครับท่าเรือจะเป็นแชมป์ท่าเรือต้องชนะ2นัดรวดก่อนเหมือนกับเชียงรายต้องชนะ2นัดก่อนแต่ท่าเรือต้องลุ้นให้เชียงรายสะดุดด้วยสะดุดด้วยง่ายๆเอาอย่างนี้ก่อนนะฮะครับก็ต้องชนะบุรีรัมย์ท่าเรือนะแล้วก็ลุ้นให้เชียงรายสะดุดสะดุดเพราะว่าเชียงรายเนี่ย2เกมที่เหลือเนี่ยจะต้องเจอกับ PT ประจวบใช่ครับใช่มั้ยฮะแล้วก็อีกเกมนึงสุพรรณไปเยือนสุพรรณสุพรรณหนีตายนะฮะนี่เรายังไม่ได้พูดถึงกลุ่มล่างเอากลุ่มบนก่อนนะฮะทางสุพรรณบุรีเนี่ยหนีตายนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3ทีมเนี่ยจะต้องเชียร์แล้วก็แช่งกันไปพร้อมๆกันยกเว้นบุรีรัมย์มีหน้าที่ของตัวเองตอนเนี้ยบุรีรัมย์อยู่ในมือทุกอย่างอยู่ในมือตัวเองอยู่ที่ทำได้หรือเปล่าถ้าบุรีรัมย์ชนะรวด2นัดไม่ต้องไปดูอย่างอื่นเลยแต่อีก2ทีมชนะรวด2นัดให้ได้แล้วต้องไปดูอย่างอื่นด้วยนะครับไปดูโปรแกรมการแข่งขันหน่อยนะครับบุรีรัมย์เนี่ยจะเจอกับการท่าเรือนะครับทุกคู่เนี่ยเตะ 18:00 นหมดนะครับเมืองทองจะเจอกับชลบุรีครับนะครับเชียงรายจะเจอกับ PT ประจวบนะครับสมุทรปราการเจอสุพรรณบุรีคู่นี้น่าสนใจนะครับสุโขทัยครับเจอกับตราดราชบุรีเจอแบงคอกนะครับชัยนาทโอ้โหชัยนาทเจอกับโคราชนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกเลยทีเดียวนะครับและอีกคู่พีทีระยองพีทีระยองเจอกับ
เชียงใหม่ครับครับอ่ะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตจบในเพียงเท่านี้นะครับเราใช้เวลามามากพอสมควรนะฮะครับก็ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับเรื่องภาพเรื่องเสียงอาจจะมีปัญหานิดนึงนะฮะครับอ่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ช่วงค่ำๆนะครับในฟุตบอลไทยวาไรตี้นะครับวันนี้ผมและคุณโยเล็กลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ช่วงค่ำๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ